ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่31เมตตาตัวเองก่อนแล้วค่อยเมตตาคนอื่นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พอสมควรแล้วก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลีเพื่อไปเที่ยวแสวงหาที่วิเวกตามอำเภอต่างๆที่มีป่ามีเขามากท่านเจ้าคุณอุบาลีก็อนุญาตตามอัธยาศัยท่านเริ่มออกเที่ยวครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านไปเที่ยวเพียงองค์เดียวจึงเป็นโอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียวในการบำเพ็ญเพียรอย่างเหมาะสมที่หิวกระหายมานานนับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อนกลนกับหมู่คณะมาหลายปีเพิ่งได้มีเวลาเป็นของตนในคราวนั้นทราบว่าท่านเที่ยววิเวกไปทางอำเภอแม่ริมเชียงดาวเป็นต้นเข้าไปพักในป่าในเขาตามนิสัยทั้งหน้าแล้งหน้าฝนการบำเพ็ญเพียรคราวนี้ท่านเล่าว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหักท่านพร่ำสอนตนว่าคราวนี้จะดีหรือไม่ดีจะเป็นหรือจะตายต้องเห็นกันแน่นอนเรื่องอื่นๆไม่มียุ่งเกี่ยวแล้วเพราะความสงสารหมู่คณะและการอบรมสั่งสอนก็ได้ทำเต็มความสามารถมาแล้วไม่มีทางสงสัยผลประการใดก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้วบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเองยกตัวเองให้พ้นจากสิ่งมืดมิดปิดบังที่มีอยู่ภายในให้พ้นไปชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาวะเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะเป็นชีวิตที่เกลื่อนกลนทนทุกข์จนเหลือทนแทบไม่มีเวลาปลีกตัวออกได้เลยแม้จะมีสติปัญญาพอเป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างไม่เผาลนจนเกินไปก็ตามแต่ก็จำต้องยอมรับว่าเป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทนต่อความทุกข์ร้อนอยู่นั่นเองการบำเพ็ญเพียรก็น้อยผลที่จะพึงได้รับก็นิดเดียวไม่สมกับความเหนื่อยยากลำบากมานานบัดนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้หลีกออกมาบำเพ็ญอยู่คนเดียวในสถานที่เปล่าเปลี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนี้คือชีวิตของบุคคลผู้เดียวไม่เกี่ยวเกาะนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความเยื่อใยทั้งภายในภายนอกออกจากใจมิให้มีสิ่งกังวลเศษเหลืออยู่พอเป็นเชื้อแห่งภพชาติอันเป็นที่ไหลมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งจะตามมาบีบบังคับให้จำต้องทรมานต่อไปไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้นี้คือสถานที่ของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อภพก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปลิ้นปล้อนหลอกลวงให้พลอยหลงตามอยู่ภายในให้ขาดกระเด็นไปจากใจในไม่ช้าอย่ามัวพะว้าพะวงกับสิ่งโน้นสิ่งนี้คนโน้นคนนี้อันเป็นเรื่องของเรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนักจะไปไม่ถึงไหนและใกล้ต่อความอับปางทั้งห่างเหินต่อฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อถึงที่หมายตามใจหวังแล้วความเมตตาสงสารจะดับไปตามกิเลสความเห็นแก่ตัวไม่เหลียวแลผู้ใดที่กำลังตกทุกข์ก็ขอให้รู้กันในวงแห่งความบริสุทธิ์ที่กำลังมุ่งมั่นหวั่นเกรงกลัวจะไม่ถึงอยู่เวลานี้ขณะนี้จงห่วงใยตัวเองเมตตาตัวเองให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของผู้เป็นศิษย์พระตถาคตเจ้าผู้ปรากฏเด่นทางความเพียรไม่ลดละและถอยกำลังเราทราบหรืออย่างว่าเวลานี้เรามาทำความเพียรพยายามเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารมีพระนิพพานเป็นหลักชัยไกลกังวลและพ้นทุกโดยประการทั้งปวงถ้าทราบแล้วประโยคพยายามของผู้จะข้ามโลกสมมุติท่านดำเนินกันอย่างไรบ้างพระศาสดาผู้ทรงพาดำเนินและประกาศสอนทำไว้ท่านพาดำเนินและสอนไว้อย่างไรท่านสอนไว้ว่าพอรู้เห็นอาจเห็นธรรมบ้างแล้วให้เริ่มห่วงนั้นห่วงนี้จนลืมตัวหรืออย่างไร
แรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่หมู่ชนโดยมีพระองค์และพระสาวกไม่กี่องค์ที่ควรช่วยธุระให้เบาลงและเพื่อพระศาสนาได้แพร่ไปในหมู่ชนกว้างขวางโดยรวดเร็วข้อนั้นควรอย่างยิ่งสำหรับเราไม่เข้าในลักษณะนั้นจึงควรเห็นตนเป็นสำคัญในขณะนี้เมื่อตนชอบยิ่งแล้วประโยชน์เพื่อผู้อื่นจะค่อยตามมาอย่างแยกไม่ออกนี้จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและไม่เนิ่นช้าควรนำมาขบคิดเพื่อเป็นคติแต่ตัวเราเวลานี้เรากำลังอยู่ในสนามรบเพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสกับมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อช่วงชิงจิตใจให้พ้นจากความเป็นสมบัติของเจ้าของมาครองเป็นเอกสิทธิ์แต่ผู้เดียวถ้าความเพียรย่อหย่อนความฉลาดไม่พอจิตจำต้องหลุดมือตกไปอยู่ในอำนาจของฝ่ายต่ำคือกิเลสและพาให้เป็นวัฏจักรหมุนเพื่อความทุกข์ร้อนไปตลอดอนันตกาลถ้าเราสามารถด้วยความเพียรและความฉลาดแหลมคมจิตจำต้องตกมาอยู่ในเงื้อมมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียวคราวนี้เป็นเวลาที่เรารบฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบั้นหันแหลกไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนกำลังโดยเอาชีวิตเข้าประกันถ้าไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียรโดยทายเดียวไม่ยอมถอยหลังพังทลายให้กิเลสหัวเราะเยาะเย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายไปนานถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ไปตลอดกาลทางเดินของเรามีทางเดียวเท่านี้คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกตัวเหล่านี้เป็นโอวาทที่ท่านพร่ำสอนตัวเองให้เกิดความกล้าหาญเพื่อชัยชนะอันเป็นความสมหวังดังใจหมายต่อไปก็เป็นประโยคแห่งความเพียรที่ดำเนินตามกฎข้อบังคับแบบตายทั้งตัวทั้งกลางวันและกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรไปโดยตลอดสายสติกับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภายนอกและความคิดภายในมีสติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยไต่สวนเรื่องที่เกิดกับใจไม่ยอมให้ผ่านไปได้เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมอริยบทท่านเล่าความเพียรตอนนี้ผู้ฟังทั้งหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือนไม่มีลมหายใจไปตามๆกันเพราะเกิดความอัศจรรย์ในธรรมท่านอย่างสุดขีดเหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออกให้ดูทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพานเป็นเช่นไรเลยแม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่ากำลังเร่งฝีเท้าคือความเพียรเพื่อบรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกันในขณะนั้นหากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นกำลังดำเนินนั้นเป็นธรรมที่ผู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ไม่ได้จำต้องไว้ตามด้วยความอัศจรรย์ใจอยู่โดยดี